เป็นไงครับเช้านี้นะครับก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าตลาดเอเชียดูเหมือนจะปรับลดลงกันหมดนะครับใช่ใช่ใช่ตลาดหุ้นสหรัฐดาวโจนส์ฟิวเจอร์อะไรทุกอย่างลงหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกับมันเยอะนะครับคือแรงกดดันเนี่ยแต่ละเรื่องมันเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับมีเรื่องที่ไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องชั่วคราวเช่นนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ปรับลดลงเยอะเนี่ยมี2ประเด็นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ลามมาถึงมันด้วยเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของตัวมันเป็นวันแบบ Triple Witching อ๋อ Triple Witching วันส่งมอบสัญญาใช่มันเป็นวันที่โอ้โหวันหมดอายุของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์ S&P ฟิวเจอร์นะครับ S&P Option หรือ Stock Future Stock Option ของเขาโอ้โหเพียบนะฮะมันเลยมีความผันผวนมันเป็นอย่างนี้ไตรมาสละครั้งเราย้อนเวลากลับไป 4-5-6 ไตรมาสที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้หมดเลยคือลงเยอะนะครับท่านนักลงทุนครับ Triple Witching ก็คือจะสุกที่3ของทุกไตรมาสเดือนที่3ของไตรมาสนั้นครับใช่ใช่ครับก็ถัดมาอีกเรื่องนึงเนี่ยที่มันติดลบต่อเนื่องในวันนี้ก็เพราะว่าตัววุฒิสมาชิกนะครับมันชินนะฮะซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกสายเดโมแครตที่มีที่พลสำคัญเนี่ยแกไปรีเจคตัวโปรแกรมไปปฏิเสธตัว Build Back Better ของตัวโจไบเดนครับต้องเข้าใจก่อนว่าเดโมแครตมี50รีพับลิกันมี50นะครับ แล้วก็ได้รองประธานาธิบดีเป็นตัวช่วยอีก1ก็เป็น51ต่อ50ใช่ไหมครับครับถ้าโพยมันก้ำกึ่งมากเพราะนั้นเนี่ยฝั่งเดโมแครตตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเขาไม่เอาเนี่ยมันก็จะเป็นสนับสนุนฝั่งรีพับลิกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกากลายเป็นมีความกังวลว่าเฮ้ยแผนมันไม่ออกมานะครับแผนถ้าแผนไม่ออกมาแล้วโอ้โหเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอ่ะก็หาเรื่องกันแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็คุยกันได้แหละนะครับครับตลาดหุ้นอเมริกาเลยเข้าสู่หมวดซบเซาครับแล้วก็อาจจะยาวไปจนถึงคริสต์มาสมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้เพราะนั้นนี่คือปัจจัยระยะสั้นส่วนปัจจัยที่ไม่แน่นอนเช่นเรื่องโอไมครอนที่มันทวีขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงวันครึ่งก็เบิ้ลเป็นเท่าตัวสำหรับนิวเคสและตอนนี้ศักยภาพในการรักษานะครับจำนวนเตียงในอเมริกาเนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นว่าจะเข้าสู่สภาวะวิกฤตครับครับคือเตียงว่างกับจำนวนที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอครับนี่คือเริ่มที่เขากลัวกันแล้วก็อาจจะมีความกลัวเรื่องของล็อกดาวน์เช่นเดียวกับที่ UK เช่นเดียวกับที่ยุโรปซึ่งยุโรปตอนนี้เนเธอร์แลนด์ก็ล็อกดาวน์แล้วนะครับความกังวลตอนนี้มันมีมากขึ้นครับแต่ผมคิดว่าเรื่องโอไมครอนสักพักนึงก็น่าจะเห็นภาพการปรับตัวได้เช่นสายพันธุ์อื่นเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไปอย่างที่เขายิ่งเคสเยอะก็ยิ่งมีผลการทดสอบมากขึ้นถ้ามันเป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดหวังก็คืออาการมันจะไม่หนักไปกว่าเดลต้าเนี่ยคือติดเชื้อจะเร็วกว่าเดลต้าแต่ความรุนแรงไม่เท่าเดลต้านะฮะก็น่าจะทำให้ตลาดตั้งหลักได้ในช่วงหลังคริสต์มาสหรือกลางเดือนหน้านะครับครับผมมองว่าช่วงนี้มันอาจเป็นช่วงปกติที่มันต้องซบเซาแล้วมีเรื่องเข้ามานะครับแต่ตอนนี้มีเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับคือฟันเซอร์เวย์เนี่ยของ Bank of America บรรดาผู้จัดการกองทุนเขาถึงเงินสดเกินกว่า 5% ครับกรอบมันจะประมาณ5กับ4ต่ำ4เนี่ยแปลว่าไม่ดีถ้าต่ำ4แปลว่าบูลลิชมากความเสี่ยงจะเยอะแต่พอเกิน5เนี่ยแปลว่าเงินสดเริ่มมีมากขึ้นบวกกับสถานการณ์ในปีหน้าที่ความไม่แน่นอนมันเยอะเนี่ยหูด้วยเงินสดเยอะแบบนี้นะครับภาพของโกลด์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าตั้งหลักได้เฮ้ยเรื่องโอไมครอนมันไม่ได้แรงนะตลาดเริ่มตั้งหลักได้แล้วแล้วก็ยังเชื่อในเรื่องของโกลด์อยู่เงินที่มันมีถึงเงินสดเยอะเงี้ยมันก็จะมูฟกลับมาเข้ามาในหุ้นแล้วเกณฑ์ว่าเขาจะไปในหุ้นกลุ่มไหนนะฮะตอนนี้มันเห็นภาพการโรเทชันจากบรรดาพวกโกลด์แวลูพวกโกลด์เนี่ยโอสต็อกเนี่ยมาเป็น value stock ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ผมก็เลยยังเชื่อว่าจะยูริเอฟเฟคอ่ะมีสิทธิ์เกิดขึ้นนะครับเพราะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความกังวลที่ทำให้ไม่สามารถถือเงินสดได้เยอะอยู่แล้วถือเงินสดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะถือเงินสดเยอะเราก็ต้องเอาเงินไปพักกับพันธบัตรถูกไหมฮะพอไปพักกับพันธบัตรเอาทิศทางของดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นมันค่อนข้างสวนนะฮะดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจมันกำลังต้องมาและการถือในพันธบัตรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในตอนนี้ตอนนี้มันเป็นแค่การพักเงินเพื่อให้เราสงบให้เราหายกลัวแต่เมื่อเราตั้งหลักได้ครับเงินจากตรงนี้มันจะต้อง move เข้ามาใน equity อีกครับเวลามันจะมีให้เราเล่นอยู่ผมยังเชื่อว่าเวลาแห่งการลงทุนมันยังคงมีอยู่ในมกราคมพฤษภามีนาปีหน้าแต่หลังจากมีนาเมษาปีหน้านั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวอันนี้ก็ต้องยอมรับครับครับเพราะฉะนั้นโดยรวมคุณประกิตยังประเมินว่าภาพระยะสั้นถึงแม้จะมีความผันผวนบ้างแต่ว่า
จนถึงไตรมาส1ปีหน้ายังไม่น่ากังวลถ้ากังวลให้กังวลหลังไตรมาส1ปีหน้าใช่ครับผมคิดว่าระยะสั้นเป็นแค่แบบเรื่อง noise ที่เข้ามาท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่จะซบเซานะครับช่วงนี้อาจจะมีประเด็นประดังเข้ามาหลายเรื่องแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะชินกับมันแล้วก็ไปเจอ January effect ร้อนๆแต่ว่าถ้ามกราคมจะขึ้นเราก็ควรจะซื้อช่วงที่มันอ่อนตัวในช่วงนี้เลยอาทิตย์สุดท้ายนี่แหละอันนี้เลยนะครับให้เน้นไปที่อะไรนะฮะไปเน้นที่อะไรเอาวันนี้อาจจะเอาแค่ 2-3 ตัวเพราะจะถามเน้นๆเลย 2-3 ตัววันนี้คุณเปิดลงอยู่แล้วให้เน้นเลยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผมก็จะเน้นอยู่แค่จริงๆแล้วหลายๆกลุ่มที่เราคุยกันนี่มันขึ้นมาตลอดนะฮะตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตัวใหญ่อย่างเช่นBLA หรือแม้กระทั่งหุ้นเล็กที่เราคุยกัน STPI เดี๋ยวนะเอาตัว BLA ก่อนเพราะว่าคุณประกิตก็แนะนำหลายคนก็แนะนำเพราะว่าดอกตอนนี้ดอกเบี้ยมันกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะมีผลตอบแทนในตลาดเงินที่ดี BLA เนี่ยสังเกตเลยไม่ลงเลยแล้วขึ้นมาด้วยสูงตลาดเนี่ยก็จะแข็งแกร่ง 3475ยังซื้อได้ใช่ครับวันนี้มันก็จะแข็งแกร่งต่อแต่เราจะไม่ได้พูดถึงวันนี้นะครับเราแค่ย้อนความไปว่าที่แล้วเรามีอะไรบ้างนะครับเรามี BLA เรามี STPI อันนี้คือย้อนความไปแล้วใช่อันนี้คือย้อนความแต่ถ้าเราจะเอาวันนี้ผมก็ยังคงมองเหมือนเดิมว่าต้องเอาแบงค์โดยเฉพาะแบงค์ที่จ่ายปันผลดีมากๆเพราะว่ากลุ่มหุ้น High Dividend นะครับพี่เอกมันจะขึ้นดีในช่วงมกราคมพามีนาอยู่แล้วเพราะว่าเมษาพฤษภามันมี XD ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะเล่นกับหุ้นกลุ่มพวกปันผลดีเนี่ยมันต้องเอาตั้งแต่ก่อนที่จะมี XD ราวๆ2เดือนขึ้นไปนะครับผมมองว่าแบงค์เนี่ยแหละต้องเอานะครับหล่นลงมาเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแบงค์ที่มันมีหลายตัวสิแบงค์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์หรือที่วันศุกร์แรงก็กรุงไทยผมขอโฟกัสอยู่3ตัวก็คือ SCB K Bank แล้วก็ Tisco SCB K Bank Tisco เอา SCB ก่อนอ่ะทำไมถึง SCB แน่นอนว่าวันนี้แน่นอนยังไงก็ต้องโดนกดลงมานะครับท่ามกลางบรรยากาศนะครับแต่อย่าลืมว่าปีหน้าเนี่ยต้นปีมันก็จะมีข่าวดีเมื่อแบงก์ชาติก็จะมีการอนุมัตินะฮะให้เขาปรับโครงสร้างเป็นยานแม่เรียบร้อยเดินเครื่องเต็มที่ถูกไหมฮะมันก็จะมีประเด็นเรื่องข่าวเรื่องกระแสต่างๆที่จะเข้ามา SCB ต้นปีหน้าก็จะมีเสร็จที่จะกลับมาอยู่ในโทนของบู๊การบู๊ขึ้นได้อีกรวมไปถึงผลประกอบการนะฮะในไตรมาส4ของทั้ง SCB แล้วก็ K-Bank เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะออกมาแล้วค่อนข้างดีนะทั้งคู่นะครับแล้วก็มีความคาดหวังปีหน้าเศรษฐกิจฟื้นก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้น SCB ผมว่าน่าสนใจเช่นเดียวกับ K-Bank เดี๋ยวก่อนนะ SCB ต่อราคาเยอะไหมเพราะวันศุกร์ปิด125ต่อราคาเท่าไหร่ดีวันนี้แน่นอนว่าเราอาจจะต้องรอย่อหน่อยครับนะครับถ้ามันหย่อนลงมาสัก122นะครับ120คือ121ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาขนาดนั้นนะฮะ122เนี่ยมันก็เริ่มน่าเก็บเพิ่มละนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องหย่อนนะครับครับตัวแรก SCB ตัวที่2 K Bank ปิดวันศุกร์อยู่ที่141ใช่ครับก็อย่าง K Bank เนี่ยนะครับวันนี้อาจจะมีโอกาสอ่อนลงมานะครับแถวๆมาสัก140 140เราก็สามารถที่จะเข้าไปสะสมได้นะฮะมันน่าจะเป็นแค่จังหวะการอ่อนตัวชั่วคราวนะครับทาร์เก็ตเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะทั้ง SCB แล้วก็ K-Bank ผมเชื่อว่าเราคงได้เห็นนิวไฮในรอบปีเกิดขึ้นได้นะฮะในช่วงต้นปีหน้านะครับยังมีโอกาสทั้งคู่เนี่ยก็จ่ายดีวิเดนยิลถ้าเอาราคานี้กันนะครับทั้งคู่ก็จ่ายดีวิเดนยิลได้ราวประมาณเกือบ 4% นะครับถือว่าน่าสนใจนะเป็นแบงค์ที่จ่ายปันผลดีแต่ถ้าถามว่าใน SCB K-Bank Tisco ชอบอะไรมากที่สุดก็ต้องเป็น Tiscoเพราะว่าสุดท้ายทิสโก้ว่าการจ่ายเงินปันผลของทิสโก้จะเกินกว่า6บาทอาจจะไปถึง7บาทนะครับในปี2565ซึ่งเป็นงวดปี2564ถูกต้องไหมฮะใช่ครับก็ปีที่แล้วเขาจ่าย6บาทปีนี้ก็คาดหวังว่าขอ7บาทนะฮะอ๋อครับแล้วเราได้เห็นงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมครับครับโอ้โหพีคมากนะครับยอดขายพุ่งนะฮะยอดจองพุ่งมากแล้วปีหน้าเนี่ยคือทิสโก้เนี่ยสินเชื่อรถเพื่อการพาณิชย์ของเขายี่ห้อที่เขาเป็นเจ้าภาพใหญ่เนี่ยคือ Ford Ford เนี่ยปีหน้านะครับ Ford Ranger ออกรุ่นใหม่นะครับปีหน้าจะมีเรื่องรถไฟฟ้าด้วยตอนนี้มีการประเมินแล้วว่ารัฐจะช่วยหลายแสนเหมือนกันรถไฟฟ้าก็ต้องซื้อผ่อนเหมือนกันนะเอาใช่ก็ต้องผ่อนกันเหมือนเดิมนะวันนั้นก็จะคึกคักกระทู้ฮู้มากนะครับในปีหน้าวันนั้นกลุ่มนี้นะพวกกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เน้นในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยน่าจะได้รับผลบวกนะจากทิศทางลมของทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็กระแสเรื่องของการกลับเข้ามานะครับลุยซื้อรถกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ปันผลก็ดีด้วย
ทิสโก้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับน่าเก็บมากนะครับถ้าจะหล่นลงมาก็เก็บงั้นวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าวีคนี้เราต้องมีหน้าที่ทำอะไรถ้าตลาดมันซึมลงมาก็เก็บแต่แบงค์ครับแบงค์อย่างเดียวครับคือพูดง่ายๆดูจากราคาแบงค์กรุงเทพไทยพาณิชย์ทิสโก้จากราคาปิดสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ต่อสัก 3% ว่างั้นเถอะใช่ไหมฟังดูตัวเลขประมาณสัก 3%นะครับแล้วก็ยังมองว่าแกยูเรียเอฟเฟคคือหุ้นขึ้นแน่มกราคมไม่ใช่แน่ใช่ครับคาดการณ์ว่าหุ้นขึ้นมกราคมครับใช่ครับครับครับชัดเจนชัดเจนครับคุณประกิตครับชัดเจนครับขอบคุณครับเช้านี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับ